นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชาการโฆษณามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ถึงตาสินค้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างวันนี้มาต่อยเลยให้อาจารย์ขวัญมาช่วยอธิบายให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคลาส A มาพบกับอาจารย์ขวัญจากภาควิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะวันนี้อาจารย์ขวัญจะมาสอนพวกเราคำว่า brand awareness หรือความรู้จักตราสินค้านะคะคำว่า brand awareness อาจารย์ขวัญเชื่อว่าพวกเราคงเคยได้ยินมาบ้างนะคะคือคำว่า brand awareness เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำเริ่มต้นสำหรับการสร้างตราสินค้านะคะเพราะว่าการที่เราจะทำให้ผู้บริโภคสุดท้ายแล้วมาซื้อสินค้ากับเราเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักกับตราสินค้าของเราก่อนนะคะซึ่งพอผู้บริโภครู้จักกับตราสินค้าของเราเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่ผู้บริโภคเนี่ยชื่นชอบตราสินค้าของเราและมาซื้อสินค้าของเราในที่สุดนะคะซึ่งการสร้างแบรนด์ awareness สามารถทำได้หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นการใช้โฆษณาผ่านสื่อต่างๆเช่นบิลบอร์ดหรือการใช้โฆษณาผ่านทีวีหรือการใช้โฆษณาผ่านแมกกาซีนนะคะหรือนอกจากการใช้โฆษณาเราอาจจะสามารถสร้างความรู้จักกับตราสินค้าผ่านทางการจัดอีเวนต์หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้นะคะโดยที่มีดารานักแสดงเข้ามาเป็นคนช่วยโปรโมตตราสินค้าของเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขวัญก็เชื่อว่าน้องๆคงมีความเข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับคำว่า brand awareness หรือความรู้จักตราสินค้านะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะการทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงตราสินค้านั่นก็คือ brand awareness นั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ขวัญมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ